Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันค่ะช่วงนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการนอนไม่หลับกันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นเวลาที่เรานอนไม่หลับค่ะเช้าวันนั้นนะคะทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่สดชื่นระหว่างวันก็อาจจะมีอาการง่วงหรือว่าทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการทำงานของเราลดลงได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานอนไม่หลับเป็นประจำอันนี้น่าจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราและอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณผู้ชมได้วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการนอนไม่หลับกันค่ะกับผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้ขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์การค่ะสวัสดีครับอาการนอนไม่หลับเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเกิดขึ้นในชีวิตบางทีอาจจะมีเรื่องตื่นเต้นเรื่องเครียดดูซีรีส์ดึกไปนะคะดูสายผู้กองหนักอันนี้เจอกับตัวเองนอนไม่หลับบ้างร้องไห้บ้างมีความสุขบ้างนะคะแต่ว่าถ้าอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นบ่อยๆค่ะมันสามารถกลายเป็นโรคได้ไหมคะอาจารย์คะครับต้องบอกว่าอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอาการหนึ่งเลยนะครับที่สามารถมาตรวจรับการรักษาได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็มีสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยได้หลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าอาจจะเกิดจากโรคอะไรบางอย่างได้ไหมอาจเป็นได้นะครับรวมไปถึงว่าการนอนไม่หลับเนี่ยเวลาเป็นมากๆเข้านานๆเข้าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอะไรบางอย่างหรือการกำเริบของโรคอะไรบางอย่างได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเป็นอาการจากโรคที่เราเป็นอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าผลข้างเคียงอะไรก็ตามก็สามารถเป็นได้นั่นเองแล้วสาเหตุที่ทำให้คนเรานอนไม่หลับค่ะอาจารย์มันจะสามารถแบ่งได้เป็นกี่แบบด้วยกันนะคะหรือว่ามีสาเหตุจากอะไรได้บ้างครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสาเหตุนี้มีได้หลายอย่างนะครับปกติเวลาที่มาตรวจเนี่ยเราจะเริ่มดูก่อนว่าอาการนอนไม่หลับเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเพราะว่านอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายแบบเลยอาการจะเกิดขึ้นได้หลายแบบนะครับอาการแบบหนึ่งคือ เริ่มเข้านอนแล้วหลับยากนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเวลาเราตั้งใจว่าจะเข้านอนแล้วหรือว่าถึงเวลาที่เราล้มตัวลงนอนแล้วแต่ปรากฏว่ามันหลับยากไม่หลับสักทีอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับแบบที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เหมือนหลับไปแล้วแต่ไม่สามารถจะคงเวลาในการนอนเอาไว้ได้นานนะครับก็จะมีตื่นกลางดึกบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นแบบที่สองส่วนแบบที่สามก็คือว่าเป็นแบบที่นอนหลับไปแล้วแล้วตื่นเร็วนะครับแทนที่จะไปตื่นเอาตอนเช้าก็มาตื่นเอาตอนเช้ามืดยังไม่ทันจะนอนได้เต็มอิ่มเลยก็ตื่นแล้วอะไรแล้วหลับต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อาจจะพบได้ก็คือว่าเหมือนเวลาหลับจะพอดีจะโอเคอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเหมือนการนอนคืนนั้นไม่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมต้องเล่าตรงนี้ให้ฟังว่ามันมีลักษณะยังไงเพราะว่านั่นแหละครับเวลาที่เรามาตรวจเนี่ยเราจะดูจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับทีนี้สาเหตุอาจจะแบ่งหลักๆเลยนะครับได้เป็นแบบที่จะเรียกว่า3แบบก็ได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแบบแรกเลยเนี่ยคืออาจจะมีเรื่องของ อาจจะเป็นโรคทางกายหรือว่าอะไรบางอย่างของร่างกายนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการใช้ยาหรือใช้สารอะไรเข้ามาแล้วมันทำให้มีอาการนอนไม่หลับซึ่งมันเหมือนมีผลของเรื่องของร่างกายเกิดขึ้นและทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะครับอันนี้เป็นสาเหตุกลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คือโรคทางจิตเวชนะครับหลายๆชนิดทำให้มีอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรืออาจจะเป็นโรคที่ณตอนนั้นมีอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้มากเช่นมีหูแว่วเห็นภาพหลอนหรืออะไรทำให้รบกวนการนอนอย่างเงี้ยครับเช่นในโรคจิตเภทหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือลักษณะของโรคกลุ่มที่สองส่วนอีกแบบนึงเลยนะครับก็คือตัวโรคการนอนโดยตรงนะครับเช่นว่าณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีโรคทางกายอะไรไม่ได้มีโรคทางจิตเวชอะไรแต่ว่าเป็นปัญหาการนอนที่เรื้อรังมานานนะครับหรือว่ามีลักษณะของการนอนที่ผิดปกติไปอย่างเช่นมีการหายใจที่ผิดปกติช่วงการนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่เรามักจะเจอนะคะแล้วอาการนอนไม่หลับอย่างที่บางท่านเป็นก็คือเป็นมาระยะเวลายาวนานทีนี้ค่ะอาการนอนไม่หลับมันสามารถเกิดขึ้นในช่วงวัยไหนได้บ้างคะอาจารย์จริงๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายๆวัยนะครับเริ่มตั้งแต่ที่อาจจะเจอบ่อยก็คือในวัยรุ่นนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับวัยรุ่นเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสรีระวิทยาที่มันมีการ
พร้อมจะนอนไม่หลับนะครับในส่วนหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนเวลาอยู่ตอนวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าเอ๊ะนอนหลับค่อนข้างดึกตื่นค่อนข้างสายบางทีก็มีแบบว่ามาเขาเรียกว่ายังไงครับช่วงกลางวันก็จะมีความอยากนอนความง่วงอะไรอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่วัยรุ่นเป็นวัยที่แปลกนะคะบางทีเรานอนดึกแต่เราก็ตื่นเช้าครับบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยเราจะเฟรชมากเลยแต่เมื่อไหร่ไปโรงเรียนปุ๊บง่วงทันทีแต่ถ้าได้ทำกิจกรรมที่ชอบเนี่ยมันจะเหมือนแบบนอนแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามีแรงที่จะทำกิจกรรมหรือว่าสนุกสนานได้ตลอดทั้งวันเลยครับครับก็จะเป็นวัยที่มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาที่มันมีการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับหลายๆทีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปด้วยนะครับเป็นวัยยังอยากรู้อยากลองอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นในวัยรุ่นก็เจอได้ในวัยทำงานมาแล้วก็เจอได้นะครับก็อาจจะเป็นมีเรื่องของความเครียดในการทำงานเข้ามาเยอะมีโรคทางกายต่างๆเริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆในวัยที่เป็นวัยสูงอายุแล้วก็เจอได้เหมือนกันนะครับเจอได้นี่ตั้งแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางอย่างของช่วงวัยสูงอายุเนี่ยก็ทำให้ความต้องการการนอนน้อยลงแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็จะถือว่าเป็นความปกติทั่วๆไปของผู้สูงอายุนะครับที่ความต้องการการนอนน้อยลงแต่ว่าผู้สูงอายุเองก็ยังเจอโรคทางการนอนหลับได้เยอะเหมือนกันเช่นหลายๆคนนะครับอาจจะมีโรคทางกายที่ทำใหคล้ายๆกับว่าการนอนนี่มันเปลี่ยนแปลงไปก็มีได้เยอะหรือว่าบางคนในโรคที่เป็นผู้สูงอายุเจอโรคพวกโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ก็เจอได้นะครับทำให้มันมีเรื่องการนอนผิดปกติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นได้หลายวัยเลยครับนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาดูแลแล้วก็แก้ไขการนอนหลับมากันตั้งแต่เนิ่นๆคือถ้าเกิดว่ามีปัญหามาระยะเวลายาวนานบางคนก็มีหลายๆทางออกอาจจะรับประทานยานอนหลับเป็นเวลานานๆหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตตามมาอีกด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเรื่องนี้กันหลังเบรกกันด้วยแล้วก็ยังเปิดสายกับคุณผู้ชมได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์การค่ะทาง023547104และ023547105ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ